โอเคครับชุมพรครับเมื่อคืนมองกันอย่างบ้าคลั่งนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปแฟลชแบ็กสักหน่อยนึงดีกว่าโอเคครับชุมพรครับมางาน The Nine by Week นะครับงานแก๊ง The Nine เป็นแก๊งของคุณพ่อนะครับก็เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับนี่เต็มเลยงานของคุณพ่อเจี๊ยบนะครับหลายคนถามว่าทำไมถึงเรียกพ่อเจี๊ยบก็พ่อกว่าก็นั่นแหละวันนี้มาพักตรงนี้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนไปอีกที่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นงานจริงของกลุ่ม The Nine นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่างานนั้นจะเป็นแบบไหนบ้างนี่48หลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมพี่อาร์มถึงไม่เอาฮาร์เลย์มาขายแล้วครับรอออกชิคาโน่เนี่ยชิคาโน่ก็จะประมาณนี้เนี่ยแนวชิคาโน่ครับเดี๋ยวไปหาที่พักใหม่ก่อนเยี่ยมมองแห้งเลยเนี่ยโอ้นี่วะมึงตื่นหรือยังเนี่ยมึงเดินมาถ่ายคนอื่นเดินแล้วฮะดูดิลืมตากว้างๆลืมตากว้างมันจ้าเดี๋ยวได้โคตรจ้าถ้าเปิดแว่นมาคืออยากหลับอยู่อันนี้คือกระเป๋าตังค์ป้องกันเนี่ยนี่กระเป๋าตังค์อันเนี้ยใช้ไม่ถึงพันเลยเอามาซะเยอะเลย10 กว่าล้านอ่ะเฮ้ยแง้มอยู่นี่ผ้าห่มไม่มีตังค์เขียนให้ปิดก่อนโอเคครับกินข้าวกินปลาอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเลยไปจากที่พักห่างไกลไม่นานมากก็จะเจอกุมารหลวงชุมพรครับเป็นป้อมปืนนะครับที่คนไทยเนี่ยสร้างเอาไว้ยิงญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกแล้วก็จะมีประวัติด้วยนะเขาเรียกว่ากลุ่มบอยสเกาต์เป็นลูกเสือชาวบ้านนี่แหละที่เป็นจิตอาสาต่อสู้รบกับทหารญี่ปุ่นเป็นแนวหน้าเลยนะครับรู้ไม่เท่าไหร่ต้องไปถามสบอนสบอนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องไปถามสบอนนี่เก่งมากรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของบอยสเกาต์ได้ดีนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยสบอนต่อร้านคงร้านท้ายนี่ไม่มีเลยนะนี่คือกรมหลวงชุมพรนะครับประวัติการมานี่เป็นไงวะได้ไม่รู้จักเลยเหมือนว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษใช่ไหมทำอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับประเทศไทยแต่กูบอกเลยว่าไม่มีใครเก่งเกินคนนี้สบอนรู้ทุกเรื่องสบอนอธิบายหน่อยบอยสเกลเอ้ยกรมหลวงชุมพรนี่เป็นยังไงตั้งปืนยิงป้อมไงตั้งป้อมยิงปืนเออพี่นั่นแหละเขาเป็นคนไล่พวกญี่ปุ่นแนวหน้าแนวหน้าสู้รบใช่ไหมใช่แล้วบอยสเกาต์นี่เป็นยังไงเกิดยังไงบอยสเกาต์คือถ้าพูดจริงนะถ้าเป็นแบบเป็นคนไทยเขาเรียกลูกเสือชาวบ้านเป็นแนวหน้าไปป้องกันก่อนที่หน่วยงานราชการจะมาคือแบบพวกตำรวจก่อนที่ตำรวจก่อนที่ทหารจะมาคือแบบเป็นทัพหน้าไปก่อนแหละก็นี่แหละก็รวมๆแล้วก็เหมือนนักรบไปแหละนักรบที่มีฝีมือนะครับเออดูดิเออดีทำมาเหมือนคนทั่วไปอ่ะเฮ้ยคนทั่วไปเออดีทำมาคนทั่วไปอ่ะกระจกหรืออะไรน่ะหัวบนหัวอ๋อหน้าผากนี่มันกระจกสะท้อนเฮ้ยเพื่อนหนังกินมั้ยเนี่ยที่เขาโกนหัวครึ่งเดียวอ่ะใช่ปะมาเราไปเปียนะเฮ้ยสวยๆนั่นนะนี่ไงมีโกโปรถ่ายมั้งยังไงก็ถ่ายหนึ่งสองสามจบเฮ้ยแต่ของเขาจริงๆอะชุมพรอาจจะไม่แตกต่างอะไรกับภูเก็ตที่เราไปเอ้ยที่อามไปยังรู้ไหมแม่งเงียบมากคนน้อยมากฝรั่งไม่มีใครเที่ยวเลยดิชุมพรอะมันเหมือนทางผ่านด้วยจริงนะแต่จริงอะทะเลมันสวยอยู่แต่คนคิดว่ามันคือทางผ่านคนไม่จะเลยไปสุราษฎร์เพราะว่ามันติดกับสุราษฎร์ดูดิมันสวยอยู่นะดูดิสวยดีแต่ดูดิร้านค้าไม่มีเลยอะน่าจะเป็นกระทบของโควิดด้วยแหละเฮ้ยอันนี้โคอะไรโอ้โหไม่เช็คดูหน่อยมีไส้มันออกมากองเปล่าไม่ใช่ขี้นะบางทีอ่ะที่เที่ยวก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกชุมพรบอกตรงจริงๆอ่ะมีดำดูน้ำดูปะการังนะแต่ว่าตื่นตั้งแต่9 โมงแล้วเราก็ตื่นกันไม่ทันเพราะว่าเราเมาโอเคครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเดอะไนน์ซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับวันนี้ว่ามางานเดอะไนน์มางานของคุณพ่อเจี๊ยบนะครับเนี่ยเย็นนี้แหละสนุกสนานอีกเต็มที่นะครับถึงที่พักแล้วชื่อว่าอะไรไพเนอร์รีสอร์ทครับ
จ๋งเสริมมาเอาเหรอโอ้ยนี่ครับภาพห้องประตูเปิดจะกลัวผีไหมมีพระนี่มีพระทั้ง3องค์กลัวผีหรอกไม่มีผีโอ้ยลมแรงบินโดนไม่ได้เนี่ยโดยอุดโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปงานเดินนายกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่างานคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนกลางวันเข้านอนปุ๊บตื่นมามืดเลยโอเคเดินทางไปงานเดินนายวันที่2ครับเดี๋ยวผมงานจะประมาณนี้ครับผมวันนี้งานชิวๆมีแบบสาวว่ายน้ำมีฟอกซองเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีคนโดดน้ำแน่นอนเช้าใหม่ครับผมอาบน้ำท่าเสร็จไปแล้วหลังขนของขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปต่อกันสถานที่เที่ยวที่ชื่อว่าภูทับเบิกไม่รู้ ไม่ได้คิดไว้เดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันตามๆไปแล้วกันครับผมมาขนของขึ้นรถโอเคครับกำลังเดินทางนะครับผมไปดูอูฐไอ้ที่บอกว่ามีอูฐอยู่ไอ้กายนี่น้องกายบอกทำช่องอะไรอยู่กูตีทีเอสครับทีเอสคืออะไรก็คือไทยคือที่มามาก่อนคือจริงๆมันมีฟุตตี้แล้วของต่างประเทศผมเซิร์ฟฟุตตี้เนี่ยมีต่างประเทศเยอะก็เลยฟุตตี้ทีเฮดเลยฟุตตี้ไทยแลนด์ฟุตตี้ไทยแลนด์นะครับไปเซิร์ฟดูได้เลยชื่อนี้ก็เท่เลยฟุตตี้ไทยแลนด์จะได้เป็นหนึ่งเดียวอ่ะไม่ต้องมึงพูดเลยมึงต้องมึงพูดว่าฟุตตี้ทีเฮดมึงพูดว่าฟุตตี้ไทยแลนด์เลยเท่กว่าเอาไปติดตามช่องกันได้ครับผมเกี่ยวกับอะไรทำองค์ทำอาหารชาพับครับผมทั่วไปเกี่ยวกับเด็กเดี๋ยวแล้วได้พับผมอะไรกันแล้วชาพับครับผมทั่วไปก็ได้แหละทั่วไปที่เกี่ยวกับพวกเด็กหออะไรพวกเนี้ยครับแบบตามติดไลฟ์สไตล์ของเพื่อนแต่ละสไตล์ที่แบบมารวมเป็นเพื่อนกันได้มีที่มาที่ไปของช่องนะครับไอเนี่ยไอกายแหละที่มีเห็นในคลิปโอ้หน้านั่นแหละครับแล้ววันนี้ก็มาเปลี่ยนไม้ขับกับผมนะครับเดี๋ยวจะขับกันไม่ไหวจากชุมพรไปกรุงเทพนะครับผมแต่วันนี้เราแวะเที่ยวกันก่อนไปดูอูฐดูอะไรก็แวะไป3ชั่วโมงไปโลดเป็นไงน้องเบาหลับกูเกลียดเสื้อมึงก่อนนี่หน้ามึงเหรอใช่ครับทำเสื้อหน้าตัวเองเหรอนางเอกไปรออยู่ทางเข้าแล้วไปลุยนะครับไปดูว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างนะครับผมโอเคผมเข้ามาข้างในแล้วตอนนี้ชื่อสถานที่ว่าอูฐนะครับคาเมลรีพับบิกนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะครับเจ็ดโดอูดไอ้เหี้ยให้ตายเหอะไม่เคยเจออูดมาก่อนอูดข้างในมันคือน้ำใช่ป่ะกักเก็บน้ำไม่ได้อูดพวกนี้ก็คงแบบว่าไม่ค่อยหิวน้ำมันก็เลยแบบว่าหน่อเล็กใช่เพราะว่ามันมีน้ำกินอยู่ตลอดใช่เหี้ยอูดทุกคนเห็นอูดไหมไปครับต่อไปเป็นเรื่องราวของการสูญเสียพลังงาน
ไอ้นี่กี่ดวงโอ้ยเย็นเคเย็นเคคือได้เฮ้ยเหมือนนกแต่กูว่าเนี่ยเครื่องเล่นอันนี้แหละคือที่สุดของที่นี่แหละใช่ที่สุดเพราะหันไปโน่นก็แบบเขาเรียกว่าไงฮันนี่คินแบบว่าลาแบบน่ารักจริงอ่ะฮันนี่คินอันนี้คงน่าจะโหสุดไอ้เฟิร์นบอกว่าขึ้นผมพิเศษเสียสุดยอดแล้วถึงตายอยู่โอ้ยร้อนร้อนเลยตกใจกันทุกคนนั่งเสียวร้อนเนี่ยถ้าเกิดจี๊ดมาเนี่ยไม่ใช่เสียวนะร้อนโอเคครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเราจะมาเล่นเครื่องแบบว่าสนุกสนานมากเลยนะครับกระหังนี่เป็นกระหังนี่เป็นกระหังนี่เป็นกระหังโอ้ยสวยสวยโอ้ยสวยจัดสวยจัดโอ้ยกระหังกระหังกระเพื่อมปีกไอ้นี่กระเพื่อมปีกไอ้นี่กระเพื่อมปีกไม่ช่วยไม่ช่วยเลยนายตายเฮ้ยร้องไห้แล้วเฮ้ยแล้วมึงเล่นทำไมมึงไม่ไปขี่อูฐวะเฮ้ยเชี่ยร้องไอ้เดี๋ยวแมวร้องไห้แล้วไม่กลัวหรอกพี่บอกขึ้นไปแล้วเจอนกอ๋อกลัวนกกลัวนกโอ้ยตัวจริงนี่จุ๊บอูดนี่ครับอัลปาก้าตัวสีขาวนะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ดูเห็นบอกวัวไม่ใช่วัวอัลปาก้าสีขาวอุ้ยนั่นตัวอะไรตัวนี้มาเฮ้ยอัลปาก้าอัลปาก้าอุ้ยไม่ไกลอย่าไปเข้าใกล้มันถุยน้ำลายใส่เลยกว่าดูอัลปาก้าดีกว่าต้องถ่ายรูปไหมไอ้ยืนไปยืนชูนิ้วไหมถ่ายรูปให้ไปยืนหันหน้ามาลุงบอลเนี่ยจะถุยน้ำลายใส่หน้ากูได้ได้เดินถึงลุงพองแล้วพี่พองพี่พองพี่พองสวัสดีครับพี่พองมาเหรอชัดเลยเต้นท่านี้ดูหน่อยเหรอได้ไม่ไม่ไก่ไก่ฮิปปี้นะครับเฮ้ยคุณตัวนี้ตัวนี้ให้ตัวนี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 ้ไก่ฮิปปี้กูนึกว่ากูเหมือนเท่งอ่ะผักอ่ะไอ้เหี้ยดูตัวนั้นดิเฮ้ยสีสวยปอมปอมปอมมาเลเนียนไม่เป็นอะป้องปอมปอมไม่เหี้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวน่ารักกว่าเฮ้ยมันน่ารักจังไอ้หนูเอาอิ่มอยู่ไม่กินครับผมไปดูทีราฟกันนะครับผมเฮ้ยเป็นทางขาทำไมมันก้มอย่างนั้นล่ะมันทางขามันสูงไงเอาใหม่ดิมันสูงโอ้โหลิ้นเย้เย้เย้ยาวยาวใช่ยาวยาวคือในเราเฉาต่อไปเป็นโซนของนกนะครับไปดูว่านกจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือนกมัดสีมัตเตอร์อาร์ตนกแก้วมาครอนะครับนกแก้วมาคอมาคอถ้านกแก้วมาคอจะไม่แพงมากจะแค่700-800แต่ถ้านกแก้วมาเต็มวงอะเต็มวงอันนี้ก็ 3-4,000 อยู่ใช่ถ้าคือเราคิดจะจ้างเขาอะนะเต็มวงนกแก้วนะครับไป24ดีกว่า24คาร์มิโก้จริงๆนึกว่ามันจะสีชมพูทั้งตัวนะแต่มันก็แบบว่ามีขาวเหมือนรถไถอะตอนกินเหมือนรถไถอะเพิ่นถือให้เลยโอ้ยมันลุ่มเลยดูดูไอ้เหี้ยรถไถเสียงมันเครื่องสองจังหวะจัดเฮ้ยแต่มันแบบว่าโอเคหมดรอบเท่านี้ครับหมดรอบเท่านี้ครับเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนกันนะครับไปดูม้าแคะนะครับไม่ต้องเขิน
อเคครับจบจากสถานีอูดคาเมลลี่พับเบิ้มเฮเบกายโกกายนะครับเบชอมประกาศการกายน้องจะไม่พูดถูกอ่ะกูแก้ไปมันก็เท่านั้นอ่ะอีก36โลไปร้านชื่อว่าเปยวนใช่ไหมพี่ตาใช่ครับอร่อยมากร้านนี้คอนเฟิร์มอะไรอร่อยบ้างมีไอเนี้ยหลนปูจิ้มกับผักสดอะไรนะแกงคั่วหอยขมจำได้แค่นี้ที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เออโอเคกินข้าวกินปลากลับบ้านถึงแล้วครับเปยวนนะครับชื่อร้านเปยวนอยู่แถวเพชรบุรีนี่นครสวรรค์ไหนพี่บอกเขาขายเปย์ เป็นเปย์ละกันมันคือเปย์ชื่อเปยวนแต่ไม่ได้ขายเปย์รถไฟยังมีอย่างนี้ดิคันเป็นกี่ล้านรถไฟหัวเครื่องจักรเนี่ยที่เอาที่เอาถ่านอ่ะเอาถ่านโยนใส่แล้วก็ปูนปูนอ่ะพลังไอ้น้ำเออปูนอ่ะเทียบเดี๋ยวสบอนลองรถมาเล่นที่ไหนบอกว่าชื่อตัวหน้ามาครับขอรู้ได้ไหมครับนะรอเลยพี่ครับใช่พี่ซาบอนแล้วครับใช่ครับผมขอถ่ายรูปด้วยนะพี่โอ้โหเจอตัวเป็นๆแล้วพี่สคริปต์มีแค่นี้อ่ะกระโดดซาบอนตบเล่นๆโอเคครับต่อไปเราเป็นกิจกรรมของการกินข้าวนะครับอันนั้นทำอะไรวะเนี่ยทำอะไรมะขามฝอยมะขามแดกกันละนี่เม็ดนี่ไอ้นี่เดี๋ยวลูกนี้จำตลอดไปพี่ต้าไปรู้จักอันนี้ได้ไงเสิร์ชหาเอาเสิร์ชว่าร้านข้าวเท่ๆเป็ดบุรีจริงมาตั้งหลายปีแล้วที่นา5ปีได้แล้วมั้งมากินตลอดในร้านนี้ละกินแค่กินก็อร่อยแล้วอ่ะพยายามเนี่ยซื้อของฝากมาวะใช่ใช่ใช่เพชรบุรีอ่ะของฝากเยอะนะเว้ยแล้วแบบร้านมันเยอะมากมีหลายแม่มากเลยมีแม่อะไรแบบแม่แม่นู้นแม่นี้เดี๋ยวชื่อเป็นคนบอกคลิปรู้เยอะชื่อที่เพชรบุรีมีแม่กิมอะไรบ้างแม่กิมเล้งมีอะไรอีกแม่กิมซังแม่กิมซังมีอะไรอีกแม่กิมสองแม่กิมสองมีอะไรอีกแม่กิมจีแม่กิมจีแม่กิมต้องเป็นไล่จังหวะแล้วเฮ้ยลองนี่จังหวะก็จะแบบจะมีแบบแม่กิมปิดคลิปก็มีนะนี่อ่ะแม่กิมไลค์แม่กิมซับแม่กิมแชร์อ๋อแม่กิมไลค์ซับแชร์นะครับอ่ะมาอยู่ที่ร้านเปยวนนะมาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างกินข้าวอิ่มหนำสำราญ5โมงเย็นถึงบ้านน่าจะประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมันจบคลิปกดทุกอย่างที่กดได้เป็นกำลังใจให้กับช่อง AO ด้วยใช่ครับสำหรับวันโน้นวันนี้ AO ขอลาไปก่อน